นี่คือ5 minutes podcast ไอเดียดีๆใน5นาทีสวัสดีครับคุณอยู่กับประวิทย์หาญอุตสาหะครับวันนี้ผมไปอ่านบทความมาบทความหนึ่งนะฮะใน The Muse นะชื่อบทความว่า It's okay if you look at other people's career and think what I'm doing นะครับคือต้องบอกว่าคือถ้าแปลเป็นภาษาไทยคือว่ามันไม่เป็นไรหรอกนะที่คุณจะมองดูอาชีพการงานของคนอื่นแล้วกลับมามองดูตัวเองแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรอยู่วะเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะเริ่มต้นแบบนี้เราจะอ่านข่าวว่าโอเคเฮ้ยมี CEO บริษัทหนึ่งอายุ22นะครับมีรายได้พันล้านซึ่งมีนะฮะมีนะไม่ได้มีเยอะแต่มีนะครับแล้วก็เทคสตาร์ทอัพนู้นเทคสตาร์ทอัพนี้เรสฟันไปได้เท่านู้นเท่านี้เนี่ยเราเองก็กลับมาดูตัวเองเรารู้สึกว่าทำไมฉันถึงอยู่ตามหลังคนอื่นอยู่นะครับหรือบางทีอย่างผมเองเนี่ยผมก็ถามตัวเองเสมอว่าเฮ้ยบางทีแบบทำไมบริษัทเรามันถึงยังแบบไซซิ่งสู้คู่แข่งไม่ได้ทำไมเราจะทำยังไงให้ไปถึงจุดนั้นได้ทำไมแบบโกรทมันถึงไม่ได้ตามที่เราคาดหวังนะครับทำไมเราพยายามแล้วมันยังไม่ได้เท่าคนนู้นทำไมคนนู้นเขาเริ่มบริษัทมาไม่กี่ปีเขาถึงยอดขายไปไกลกว่าเราเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือไม่มีคำถามพวกนี้ตลอดเวลาในหลายแง่มุมนะทีนี้เวลาเราเกิดเหตุการณ์พวกนี้ขึ้นเนี่ยบางทีเราอาจจะมีคำถามประมาณนี้ว่าเฮ้ยฉันทำสิ่งที่ฉันทำอยู่นี่มันถูกหรือเปล่านะครับหรือว่าที่ผ่านมาเนี่ยตอนที่มีจังหวะที่เราจะต้องเลือกช้อยส์อะไรบางอย่างเนี่ยเราเลือกถูกหรือเปล่าทำไมเราถึงไม่ไปไกลเหมือนคนอื่นหรือเราเลือกผิดนะครับเราทำอะไรผิดหรือว่าเราไม่ดีในเรื่องนี้เราควรจะเปลี่ยนงานไหมนะครับเราถ้าเปลี่ยนเราจะไปไหนนะฮะผมเชื่อว่าหลายคนมีคำถามแบบนี้เนี่ยในบทความอันนี้เนี่ยน่าสนใจเพราะว่าเขาเป็นบทความที่เขาเขียนถึงคนหลายคนที่เขาพูดคุยกับคนหลากหลายอาชีพหลากหลายอายุนะครับเขาเป็นเหมือนกับเป็นนักข่าวนะเขาก็ให้คนอีเมลเข้ามาคุยด้วยนะครับคนจำนวนมากอีเมลบอกว่าเขารู้สึกแบบนี้เหมือนกันคือเวลาเห็นอาชีพการงานคนอื่นอ่ะเขารู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าตัวเองทำไมถึงยังอยู่แค่นี้เห็นบริษัทคนอื่นรู้สึกว่าทำไมคนอื่นถึงโตเร็วทำไมเราถึงยังอยู่แค่นี้นะครับมันเป็นความรู้สึกที่แปลกนะคือคนไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเพิ่งเรียนจบหรือว่าโตแล้ว 40-50 ก็รู้สึกแบบนี้ได้นะครับคนจำนวนมากจะตั้งคำถามว่าฉันเคยมีความฝันที่ยิ่งใหญ่ฉันเคยมีความรู้สึกว่าฉันทำอะไรก็ได้ความรู้สึกนั้นมันหายไปไหนเรายังมีโอกาสอยู่หรือเปล่านะครับเขาบอกว่าความรู้สึกนี้มันอธิบายยากบางทีมันก็เป็นความอิจฉาครึ่งหนึ่งความเศร้าครึ่งหนึ่งนะครับบางทีมันเป็นความชื่นชมครึ่งหนึ่งความผิดหวังครึ่งหนึ่งความชื่นชมครึ่งหนึ่งความอิจฉาครึ่งหนึ่งหรือว่าบางทีมันเป็นความโมโห 95% แล้วก็ความหงุดหงิดอีกเป็นที่เหลืออะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นการผสมระหว่างความชื่นชมความอิจฉาความโมโหความมันขึ้นอยู่กับคอมบิเนชันแต่ละคนเราอาจจะบอกไม่ได้ด้วยซ้ำว่าความรู้สึกเราเป็นยังไงนะครับหลายคนรู้สึกว่าตอนอายุ30อย่างเงี้ยสมมติรู้สึกเรื่องนี้ตอน30ก็ยังพอมีเวลาเนาะแต่ตอน30ทำไมฉันถึงไม่ทำเรื่องนี้ตอนนี้40กว่าแล้วฉันจะทำได้หรือเปล่านะครับคนจำนวนมากรู้สึกแบบนี้ว่าแบบเฮ้ยหรือว่าโอกาสฉันหมดไปแล้วดูเพื่อนฉันสิเพื่อนฉันเนี่ยตอนนี้นะครับเฮ้ยเป็นแบบ CEO ของบริษัทใหญ่นะครับเป็นที่ปรึกษาบริษัทใหญ่เป็นสตาร์ทอัพเรสฟันได้ 30-40 ล้านเหรียญเป็นคนดังเป็นนู่นเป็นนี่แล้วฉันทำอะไรอยู่นะครับฉันทำพลาดตรงไหนนะฮะประเด็นก็คือบทความนี้เขาบอกว่าคุณไม่ได้พลาดตรงไหนหรอกเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยณวันนี้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่แล้วกำลังฟังเรื่องนี้อยู่หรืออ่านบทความที่ผมอ่านอยู่ตอนนี้นะฮะเขาบอกว่าเฮ้ยคุณยังทำได้คุณยังมีเวลานะครับเรื่องหนึ่งที่สำคัญมากคือว่าการทำงานหนักนะฮะและแม้แต่ความสามารถของคุณเองเนี่ยมันไม่ได้การันตีความสำเร็จตลอดเวลานะคือมันมีเรื่องอื่นด้วยเช่นโชคนะครับโชคก็เกี่ยวแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าคุณทำไปแล้วเนี่ยมันจะไม่สำเร็จนะประเด็นคืออย่างนี้ผมได้ยินคนที่แบบสำเร็จมากๆจำนวนมากเขาพูดประโยคทำนองนี้เขาบอกว่าตอนที่ก่อนที่เขาจะสำเร็จเรื่องนี้เนี่ยเขาท้อมากเขาเกือบจะเลิกละความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคงทำไม่ได้แล้วอะเช่นเปิดบริษัทมา15ปียังไปไม่ถึงไหนก็ยังวนไปวนมาเนี่ยอยู่จุดเนี้ยไม่ได้ไปถึงไหนปรากฏว่าอยู่ดีๆได้เขาเรียกว่าบิ๊กเบรกฮะปุ๊บแล้วมันขึ้นเลยคือมันขึ้นตอนขึ้นนี่มันโอ้โหขึ้นแบบ 3-40 เท่า 50 เท่าอะไรอย่างนั้นไปเลยเราอาจจะรอจังหวะแบบนั้นอยู่ก็ได้นะครับคนจำนวนมากทำงานไปเพื่อนไปไกลละตัวเองก็ยังอยู่ตรงนี้ยังไม่ถึงจุดที่เป็นบิ๊กเบรกสักทีรู้สึกท้อแต่บางทีครับความสำเร็จเนี่ยมันมาพร้อมกับโชคด้วยอาจจะยังไม่ถึงเวลาของคุณแต่ถ้าคุณทำต่ออีกแป๊บนึงเวลานั้นอาจจะมาถึงก็ได้เนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่
สิ่งที่เป็นความจริงคนจำนวนมากเนี่ยทำงานได้ดีในช่วงปลายๆของชีวิตขึ้นไปขาขึ้นอยู่ช่วงปลายๆของชีวิตก็มีนะครับอีกเรื่องนึงเราต้องเข้าใจว่าความสำเร็จมันเป็น work in process นะมันต้องใส่แรงลงไปแล้วมันก็ทำนะครับเข้าใจว่าบางทีเนี่ยเราเนี่ยก็ทำอะไรสำเร็จไปแล้วคือความสำเร็จมันไม่ได้วัดกันที่ปลายทางอย่างเดียวระหว่างทางมันก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นบางทีเราต้องกลับมาถามตัวเองว่าณตอนนี้เนี่ยเราทำอะไรสำเร็จไปแล้วบ้างแล้วเราภาคภูมิใจกับมันไหมหลายคนเนี่ยไม่สนใจเลยสิ่งที่เราทำไปได้แล้วแต่มองในสิ่งที่คนอื่นมีแบบนี้มันก็จะเครียดนะครับอีกอันนึงเขาบอกว่าถ้าเกิดคุณอยากได้รางวัลเห็นเพื่อนบอกว่าเห็นเพื่อนได้รางวัลเช่นเพื่อนอาจจะแบบได้รางวัลไม่รู้ว่าวิศวกรดีเด่นสมมตินะฮะคำถามคือเราเคยลงแข่งกับเขาด้วยปะคำว่าลงแข่งนี่อาจจะไม่ได้หมายถึงการสมัครแข่งแต่ว่าเราอยู่บนเส้นทางที่จะได้รางวัลนี้หรือเปล่าถ้าเราเห็นเขาได้รางวัลแต่เรารู้สึกอิจฉาเพราะเราไม่ได้เนี่ยบางทีต้องถามตัวเองว่าเราฉันอยู่ในเกมนี้ด้วยหรือไม่บางทีเราอาจจะถ้าเราอยากได้รางวัลนั้นจริงๆเราจะต้องลงแข่งหรืออาจจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าแล้วรางวัลนั้นมันสำคัญกับฉันหรือเปล่าสิ่งที่ฉันทำอยู่มันก็เป็นรางวัลอีกแบบนึงไหมนะครับตอนนี้มันอาจจะเป็นเรื่องที่วิเคราะห์แงะออกไปยากนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าในบางช่วงบางตอนของอาชีพเราเราจะมีความรู้สึกนี้ว่าเฮ้ยนี่ฉันทำอะไรอยู่นะครับแต่ขอให้รู้เถอะว่าบางทีความสำเร็จมันรออยู่ไม่ไกลอะนะแต่ว่าเราแค่ต้องต่อไปทำต่อไปเท่านั้นแล้วถามคำถามกับตัวเองเช็คกับตัวเองตลอดเวลานะครับอย่าให้เรื่องของคนอื่นมากระทบจิตใจเราเยอะเกินไปขอบคุณที่ติดตาม5 minutes ครับสวัสดีครับ